ดีค่ะพบกับรายการตลาดแอนโกคอลเลคชันที่30นะคะเทปที่2อยู่กับคุณทรายศิริลักษณ์และดิฉันแก้วตาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณทรายสวัสดีค่ะคุณแก้วเนี่ยค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะค่ะอีก1ครั้งเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับชมเทปที่2ก่อนนะคะก็ขอกราบขอบสวัสดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะคะของเดือนกรกฎาคมแล้วคุณแก้วใช่แล้วค่ะสะสมกันครบหรือยังเช็คยอดกันหรือยังนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยได้รับไปนะคะก็นำไปมอบเป็นของขวัญต่อแล้วบางท่านก็ได้นำไปใช้แล้วนะคะมีการตอบกลับมานะคะว่าโอ้โหคมดีจริงๆนะคะดีกว่ามีดปกติที่ใช้อยู่ใช่แล้วค่ะซึ่งก็สำหรับเดือนนี้ค่ะเราก็มีโปรโมชั่นนะคะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสะสมยอดเพื่อที่จะได้รับคอลเลคชันชุดมีดเซรามิกนั่นเองค่ะใช่ค่ะรวมถึงชมสะสมยอดนะคะสั่งสินค้าชิ้นใดก็ได้นะคะกับทางซีรีส์ Channel นะคะสะสมไปครบทุกๆ 5,900 บาทนะคะรับไปเลยค่ะคอลเลคชันชุดมีดเซรามิกนะคะไปใน1เซตฟรีค่ะถูกต้องหรือว่าจะแลกซื้อก็ได้นะคะคือคุณผู้ชมซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้กับทางซีรีส์ Channel นะคะใน1บินยอดเท่าไหร่ก็ได้นะคะแลกซื้อได้เลยค่ะ900บาทเท่านั้นค่ะถูกต้องนะคะเพียงแค่900บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะกับการแลกซื้อนะคะคุณแก้วคะยิ่งสะสมยอดได้ไปฟรียิ่งคุ้มนะคะเพราะว่าเคยไปเดินสำรวจนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าไปสำรวจมานะคะตามห้างชั้นนำคุณผู้ชมคะต่อเล่มนะคะก็อยู่ที่หลายพันบาทเลยทีเดียวนะคะแต่นี่ดูสิสะสมยอดนะคะคือถ้าเกิดคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วซื้อเครื่องประดับเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะกับการที่จะได้รับไปฟรีๆนะคะแต่บางท่านอยากได้นะคะก็ซื้อเครื่องประดับซื้ออะไรก็ได้นะคะในช่องทีวีชาแนลนะคะ1ชิ้นคุณแก้วขาเปิดบินขึ้นมา1บินนะคะผู้ชมสามารถแลกซื้อได้900บาทดูสิไม่ถึงพันด้วยไม่ถึงพันเลยคือเรียกได้ว่าเราก็มี2ทางเลือกให้กับคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะซึ่งนะคะเขาก็จะมาพร้อมกันเป็นชุดนะคะถึง3เล่มด้วยกันนะคะมาด้วยความหรูหราแล้วก็สวยงามนะคะเพราะว่าตัวมีดนะคะตัวมีดเลยเขาจะเป็นสีขาวนะคะตัดกับด้ามนะคะที่เป็นลวดลายไม้นะคะแต่ด้ามจริงๆเนี่ยเขาเป็น ABS ชั้นสูงคุณภาพสูงนะคะแต่ว่าทำลวดลายมาให้เป็นลักษณะลายไม้ซึ่งเพิ่มความหรูหรานี่เองใช่แล้วแล้วก็นอกจากความหรูหราของเขานะคะที่ด้ามจับคือเมื่อโดนความชื้นนะคะก็ไม่เกิดเชื้อราด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ด้ามไม้ทั่วไปนั่นเองนะคะใบมีดของเรานะคะเป็นเซรามิกคุณภาพดีมีเรียกได้ว่าจุดสำคัญของเขาก็คือความคมความเฉียบคมของเขาค่ะถูกต้องนะคะมีความเฉียบคมนะคะซึ่งได้ไป3ขนาดเนี่ยก็การใช้งานเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้ามเล็กเนี่ยไว้สำหรับปอกนะคะคุณผู้ชมคะหรือว่าด้ามขนาดกลางเนี่ยไว้แร่นะคะหรือว่าด้ามใหญ่ไว้หั่นก็ได้ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าการใช้งานก็หลากหลายเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันเลยถึง3เล่มค่ะถูกต้องนะคะก็ฝากติดตามเช็คยอดกันด้วยนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะคะหรือถ้าเกิดใครยังไม่ได้สั่งจองนะคะสินค้าเนี่ยคือยังไม่ได้เริ่มสะสมเลยคอลเลคชันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะซื้อเลยนะคะการันต์แอนโกรับประกันได้ว่าคุณผู้ชมจะได้อย่างน้อยๆเนี่ย1ชุดได้อยู่แล้วอย่างแน่นอนค่ะแก้วนะคะก็ฝากไว้นะคะส่วนคอลเลกชันนี้นะคะจะมีอะไรมานำเสนอกันบ้างเทปแรกเนี่ยนะคะเทปที่1เรานำธีมสีเหลืองมาใช่แล้วค่ะแล้วเทปต่อไปธีมสีเขียวหรือเปล่าคะเข้ากับสีชุดคุณไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่นะคะให้คุณผู้ชมรอลุ้นกันได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมสินค้าหลักนะคะเรามารับชมของสมนาคุณสวยๆกันก่อนค่ะใช่เลยนะคะสำหรับสินค้าสมนาคุณนะคะวันนี้มาด้วยสีชมพูแบบเข้มๆเพียวๆนะคะเป็นชมพูที่ไม่มีสีอื่นใดมาเจือปนนะคะเพราะว่าปกติในเวลาเราพูดถึงสีสันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นม่วงเป็นแดงเป็นน้ำเงินเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีหลากหลายเฉดนะคะเฉดเช่นเดียวกันค่ะสีชมพูเขาก็มีหลายเฉดคุณผู้ชมนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรานำเฉดที่มีความเข้มนะคะเป็นชมพูที่ไม่มีสีอื่นใดมาเจอปนเลยมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็มาด้วยรูปลักษณ์นะคะที่เป็นแบบรูปหัวใจถ้าเกิดมีหนุ่มๆมามอบให้เนี่ยดิฉันว่าก็คงจะดูแบบฟินอยู่นะใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าสวมใส่ทุกวันเลยใช่นะคะแล้วก็เป็นขนาดที่ใส่ได้ในทุกๆวันจริงๆนะคุณแก้วนะคะเป็นขนาดที่น่ารักเลยทีเดียวนะคะเหมาะกับคุณสาวๆด้วยนะคะแล้วท่านใดที่ชื่นชอบสีชมพูนี่เลยค่ะต้องได้รับไปเลยนะคะต้องรับสักชิ้นนึงเลยใช่นะ
นะคะควรจะเลยล่ะคุณแก้วนะคะสำหรับที่ชิ้นนี้นะคะตัวเรือนเป็นตัวเรือนเงิน 92.5% นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ไปพร้อมกับสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมที่คุณแก้วนะคะในมุมมองสงสัยกันบ้างดีกว่านะคะมารับฟังสเปคกันสิว่าเอ๊ะสีชมพูที่เราบอกว่าเป็นเฉดเข้มเพียวๆแบบนี้เขาคือพลอยอะไรนะคะขอเฉลยเลยนะคะสำหรับจี้ชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมคะรหัส4203นะคะ42203นะคะประดับด้วยอัญมณีสีชมพูนะคะนั่นก็คือเพียวพิงค์โทแพสนี่เองนะคะวันนี้ค่ะได้รับการเจรไนเป็นรูปทรงหัวใจนะคะหรือว่าฮาร์ดคัทซึ่งเป็นการเจรไนที่ต้องบอกเลยว่าค่าแรงช่างในการเจียเนี่ยสูงกว่าการเจรไนรูปแบบอื่นๆเลยนะคะคุณแก้วแล้วก็มาด้วยขนาด25สตางค์นะคะจำนวน1เม็ดอยู่ตรงกลางนะคะล้อมเดินเส้นค่ะล้อกันนะคะด้วยตัวเรือนที่เป็นตัวเรือนเงินนะคะแล้วก็ประดับด้วยเซียมอนค่ะรูปทรงกลม1สตางค์จำนวน19เม็ดด้วยกันทำให้จี้ชิ้นนี้เนี่ยมีน้ำหนักรวมนะคะอยู่ที่ 0.44 กะรัตหรือว่า44สตางค์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งก็ราคาปกตินะคะอยู่ที่ 3,200 บาทค่ะใช่ค่ะถูกต้องนะคะ 3,200 บาทนี่ค่ะถามว่าดิฉันซื้อไหมจี้ชิ้นนี้ฉันก็ซื้อนะคะเพราะว่าได้พลอยธรรมชาตินะคะที่เป็นโทแพสสีชมพูนะคะซึ่งก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกกันตรงนี้นะคะว่าไม่ค่อยได้มาบ่อยๆแน่นอนแต่เรานะคะก็หยิบมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะ ให้แบบฟรีๆด้วยคุณแก้วนะคะคุณผู้ชมนะคะสั่งซื้อสินค้าในคอลเลคชันนี้นะคะคอลเลคชันที่30นี้ค่ะค่ะก็จะได้รับไปเลยนะคะ1ชิ้นเลยถูกต้องนะคะชิ้นนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะคะได้ไปฟรีนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ได้สร้อยไปด้วยนะคะพร้อมสวมใส่นะคะขนาดกำลังพอเหมาะคุณแก้วสวมใส่แล้วพอดีมากเลยนะคะใครอยากได้นะคะก็ต้องลองติดตามชมกันแล้วล่ะนะคะว่ากระดาษแอนโกนะคะคอลเลคชันนี้นำเสนออะไรกันนะคะเทปแรกเรานำเสนอเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเทปนี้คุณแก้วบอกว่าไม่ใช่สีเขียวไม่เข้ากับธีมเสื้อคุณแก้วนะคะแล้วเป็นสีอะไรล่ะต้องไปติดตามกันเลยค่ะได้ค่ะยินดีนะคะโอ้โหเป็นเฉดสีที่เรียกได้ว่าร้อนแรงเลยใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะถูกต้องค่ะนะคะคอลเลคชันนี้เรานำเสนอเป็นสีแดงนะคะสีแดงที่เข้มมากๆแล้วก็ดีไซน์ก็ดิฉันชื่นชอบมากเลยกับดีไซน์นี้นะคะแปลกตาไปเลยค่ะนี่ก็ประดับเป็นรูปทรงการเจรไนของเม็ดยอดเป็นสี่เหลี่ยมใช่เป็นสี่เหลี่ยมรูปหมอนนะคะกึ่งจะกลมกึ่งเหลี่ยมนะคะคุณผู้ชมคะเขาเรียกว่ารูปทรงคูเชียนคัทนะคะหรือว่ารูปหมอนอิงนี่เองนะคะซึ่งเจรไนได้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ดีไซน์ในวันนี้เนี่ยดิฉันได้ยินต้นรายการคุณแก้วบอกสวยจังเลยนะคะชอบชิ้นนี้ใช่ไหมนะคะชอบชิ้นนี้เลยใช่ไหมจะไม่ชมชิ้นอื่นก่อนแล้วใช่ไหมคะก็ไม่แน่นะคะถ้าหากรับชมชิ้นอื่นก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะก็ได้นะคะอนุญาตให้เปลี่ยนใจนะคะคุณผู้ชมนะคะณวันนี้นะคะที่เราทำการบันทึกเทปนะคะของคอลเลกชันที่30นะคะราคาทองคำรูปพรรณนะคะอยู่ที่ 22,350 บาทคุณแก้วนะคะ 20,000 กว่าเลยทีเดียวนะคะสำหรับราคาทองรูปพรรณนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากได้งานทองแต่ว่าไม่ได้ชื่นชอบแบบงานทองรูปพรรณนะคะที่จะเป็นในลักษณะของงานสร้อยนะคะหรือว่าเป็นชิ้นงานที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลวดลายมากๆนะคะแต่ต้องการได้ชิ้นงานที่เป็นแบบงานจิวเวลรี่มีการประดับพลอยประดับอัญมณีลงไปนะคะเราแนะนำเลยนะว่ากระดานโกจากจิวเวลรี่ชาแนลนี่แหละเหมาะที่สุดเลยคุณแก้วนะคะนี่เพราะว่าเราก็เรียกได้ว่านำราคาที่เป็นโปรโมชั่นนะคะที่ผู้ชมถูกใจแน่ๆนะคะเป็นโปรโมชั่นที่พิเศษด้วยมาให้กับคุณผู้ชมเลยใช่แล้วนะคะแน่นอนทองคำเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมีค่านะคะมีคุณค่าแล้วนี่เราก็นำเครื่องประดับที่เป็นทองตัวเรือนทองคำประดับด้วยอัญมณีสวยๆด้วยนะคะก็เรียกว่ายิ่งมีคุณค่าเข้าไปอีกค่ะถูกต้องนะคะพื้นฐานนะคะหลักๆเนี่ยสีสันนะคะที่คนไทยชื่นชอบนะคะคุณแก้วค่ะนอกจากสีเหลืองนะคะที่เรานำเสนอในเทปที่หนึ่งไปแล้วนะคะสีแดงค่ะนะคะซึ่งเป็นแดงที่ตรงตามคำกลอนนะคะนั่นก็คือแดงแก่กรรมโกเมนเอกนะคะเป็นเฉดสีอีกหนึ่งเฉดสีที่ได้รับความนิยมมากๆค่ะคุณแก้วนะคะวันนี้เราเลยหยิบโกเมนนะคะพาเรทโกเมนมาฝากคุณผู้ชมกันใช่แล้วค่ะซึ่งก็สำหรับวงนี้นะคะรหัส45480นะคะประดับไปด้วยพลอยธรรมชาตินะคะเม็ดยอดค่ะ
เป็นน้ำหนักกระดาษอยู่ที่84สตางค์จำนวน1เม็ดใช่ค่ะเป็นการเน็ตนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็ด้านที่ล้อมรอบอยู่นะคะก็เป็นโกเมนเช่นเดียวกันน้ำหนักกระดาษอยู่ที่ 1.5 สตางค์จำนวน12เม็ดน้ำหนักตัวอยู่ที่18สตางค์นะคะแล้วก็ยังมีพลอยธรรมชาตินะคะไวท์โทแพสนะคะล้อมรอบอยู่อีกเช่นเดียวกันนะคะน้ำหนักอยู่ที่ 0.5 สตางค์ทั้งหมด12เม็ดนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่6สตางค์ค่ะและน้ำหนักรวมทั้งวง 1.08 กะรัตค่ะโอ้โหเป็นงานล้อมที่ดีไซน์ไม่เหมือนใครนะคะคุณแก้วปกติเนี่ยงานล้อมใช่ไหมคะจะใช้ทรงกลมนะคะแล้วก็ล้อมด้วยทรงกลมนะคะวันนี้เราใช้เม็ดยอดเป็นคูเชียนนะคะแล้วก็ล้อมด้วยทรงกลมก็จริงนะคะแต่วิธีการล้อมก็ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะคะเราใช้ดีไซน์นะคะที่มีลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นเทคนิคของการฝังหนีบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นกระป๋อน้ำเตยนะคะแล้วก็โค้งรับกับนิ้วได้อย่างสวยงามนะคะวงนี้เนี่ยขนาดใหญ่นะถือว่านะคะใช้เนื้อทองคำที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวเรือนเป็นแบบก้านแยกนะคะมีความโปร่งนะคะสวมใส่สบายแน่นอนแล้วก็คิดว่าสวมใส่ติดนิ้วได้ด้วยใช่แล้วนะคะคุณแก้วคะปกติแล้วนะคะวงนี้เนี่ยทำราคามานะคะอยู่ที่ 11,900 บาทนะคะแล้วในคอลเลกชันนี้จะพิเศษขนาดไหนคะเนี่ยค่ะสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะเราให้คุณผู้ชมไปเลยค่ะเพียง 8,900 บาทเท่านั้นค่ะว้าวได้โกเมนนะคะไปถึง13เม็ดเลยด้วยค่ะนะคะในราคา 8,900 บาทเท่านั้นค่ะค่ะ 8,900 บาทนะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้เพียงแค่นี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับสินค้าสมนาคุณเพิ่มไปด้วยอีก1ชิ้นนะคะใช่แล้วเป็นตัวเรือนเงินค่ะประดับด้วยพิวพิงโทแพสและเซียมอนนะคะได้ไปพร้อมกับสร้อยด้วยค่ะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะคุณแก้วนะคะได้รับได้คุณผู้ชมนะคะได้รับคอลเลกชันชุดมีเซรามิกนะคะไปอีก1เซตค่ะใช่แล้วนะคะรับไปเลยฟรีๆนะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าสั่งจองสินค้าในแกร่งโกรับรองได้เลยว่าคุณผู้ชมได้แน่ๆนะคะสำหรับชุดมีเซรามิกนะคะถูกต้องค่ะนี่ก็ชิ้นแรกก็เรียกได้ว่าถูกใจสวยงามไปแล้วนะคะใช่ค่ะเราไปรับชมชิ้นต่อไปกันเลยค่ะได้เลยนะคะชิ้นต่อไปเป็นอะไรนะคะโอ้โหตัวเรือนทองนะคะเป็นงานฝังแบบนี้อีกแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าเทคนิคการฝังเนี่ยยากมากๆนะคะกับการฝังล็อกคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆนะคะสำหรับการที่เราเนี่ยคะจะใช้อัญมณีทรงกลมนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคการฝังล็อกเนี่ยควบคู่ไปด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าช่างของเราเนี่ยเก่งมากคุณแก้วนะคะแล้วก็ประดับไปด้วยได้ว่าอัญมณีสีเข้มแบบนี้นะคะก็สวยงามนะคะเข้ากับสีของตัวเรือนเลยนะคะแล้วก็คนไทยชื่นชอบแน่นอนถูกต้องใส่เข้ากับผิวอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนะคะนอกจากสีเหลืองทองขับผิวสีแดงอมส้มนะคะเหลือบน้ำตาลแบบนี้ก็ขับผิวได้ดีเหมือนกันนะคะคุณแก้วแล้วก็ความโดดเด่นนะคะก็คือนะคะมาด้วยนะคะการเจรไนรูปทรงกลมใช่ไหมคะขนาดเนี่ยนะคะก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมาถึง7เม็ดด้วยกันค่ะถูกต้องมาด้วยจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณชายเคยกล่าวไว้เมื่อคอลเลกชันก่อนๆที่บอกว่าการเจรไนในรูปทรงกลมนะคะมันจะยากกว่าเพราะว่าการฝังแบบนี้ฝังแบบนี้มันจะถ้าเป็นการเจรไนแบบทรงสี่เหลี่ยมก็จะมีการเข้าล็อกเข้ามุมได้ง่ายกว่าเข้ามุมนะคะแต่ว่าทรงกลมเนี่ยต้องใช้ความละเอียดนะคะให้สูงมากกว่าเดิมด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งมุมมองนะคะให้ได้เห็นวงนี้นะคะขอบอกว่าเป็นสไตล์ยูนิเซ็กนะคะคุณสุภาพบุรุษก็สามารถสวมใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณแก้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบนะคะผู้ชายก็วันนี้สั่งได้เลยนะคะตัวเรือนเป็นทองคำนะคะเป็นทองคำแท้ 10K นะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยก็จะอยู่ที่ 42% นะคะสำหรับ Jewelry Channel นะคะส่วนที่เหลือค่ะเราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของโลหะมีค่าอื่นๆเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทำไมนะคะเราถึงต้องเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปคะคุณแก้วนะคะเพราะว่าในการที่เราจะประดับอัญมณีลงไปนะคะเราก็ต้องมีตัวเรือนที่แข็งแรงเพื่อที่จะยึดเกาะอัญมณีเอาไว้นะคะถ้าตัวเรือนมีความอ่อนจนเกินไปนะคะก็จะทำให้อัญมณีหลุดออกไปได้ง่ายค่ะถูกต้องนะคะแต่นี่มีความแข็งแรงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีความเป็นทองคำแท้ด้วยนะคะเป็นทองคำแท้อย่างแน่นอนผู้ชมนะคะเรามาฟังสเปคกันดีกว่าคุณแก้วชิ้นนี้น
ะคะรหัส45479นะคะ45479ค่ะเราประดับด้วยพลอยธรรมชาติเป็นโกเมนนั่นเองนะคะการเจริญในเป็นรูปทรงกลมนะคะน้ำหนักกรัตอยู่ที่11สตางค์นะคะต่อเม็ดทั้งหมด7เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่77สตางค์ค่ะใช่แล้วนะคะรวมทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมคะก็ไม่น้อยนะคะ77สตางค์7เม็ดเรียงนะคะขนาดเป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้อีกแล้วค่ะคุณแก้วนะคะใครที่อยากหาแหวนคู่นะจริงๆแล้วเนี่ยซื้อวงนี้2วงก็ได้นะคะซื้อชิ้นนี้ไปหน่อยเนาะนะคะซึ่งก็เรามาฟังราคากันเลยได้เลยค่ะราคาปกติอยู่ที่ 13,900 บาทค่ะราคาพิเศษเราให้คุณผู้ชมไปเลยค่ะ8,900 บาทค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะราคาไม่ได้แตกต่างกับวงเมื่อสักครู่เลยนะคะ8,900 บาทแถมยังได้รับจี้ไปพร้อมกันด้วยนะคะซึ่งจี้ชิ้นนี้มูลค่า 3,200 บาทนะคะได้ไปคู่นี้ค่ะแล้วก็ได้รับชุดมีดเซรามิกไปด้วยนะคะฟรีๆอีก1ชุดนะคะสนใจแล้วกดโทรได้เลยนะคะ02-105-4093คุณแก้วคะนอกจากโทรมาสั่งจองแล้วยังสามารถสั่งจองผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ด้วยถูกต้องค่ะเพราะเรามีหลากหลายทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะคะในการสั่งจองสินค้าค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับชมเรานะคะได้หลากหลายช่องทางเหมือนกันใช่ไหมคะก็ทางทีวีชาแนลทางโทรทัศน์นะคะแล้วก็มีทาง Facebook แล้วก็มีทางเว็บไซต์ด้วยถูกต้องนะคะรับชมออนไลน์ได้เลยหากคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ที่บ้านถูกต้องนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยทันสมัยนะคะไปต่อกันที่ชิ้นที่3เลยนะคะไปรับชมกันเลยหลายๆท่านตอนนี้กำลังอาจจะเดินออกจากบ้านนะคะหยิบโทรศัพท์มาด้วยนะคะแล้วก็กดรับชมเราไปได้ใช่แล้วค่ะมีสำหรับชิ้นที่3นะคะก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะมาด้วยการ ดีไซน์เป็นงานพุ่มใช่ะ ค, ะค่ะเป็นงานพุ่มแล้วก็ใช้ทรงกลมนะคะประดับเรียงร้อยกันนะคะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะคะเป็นหกเหลี่ยมที่ดูแบบลงตัวนะคะดูผสมผสานกันแล้วนะคะคุณแก้วคะถามว่าชอบไหมวงนี้ฉันก็ชอบนะเอาจริงๆนะคะแล้วก็เขาให้สีสันของพลอยสีแดงที่เข้มนะคะเข้มกว่า2วงเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็ตรงตามคำกลอนพอดีนะคะแดงแก่กับโกเมนเอกนะคะวันนี้พาเรทโกเมนสีแดงมาฝากคุณผู้ชมกันเลยนะคะอ๋อสวยงามมากนะคะวันนี้ก็มาด้วยโหก็เยอะด้วยนะคะประดับอัญมณีไปหลายเม็ดเลยเดี๋ยวเราต้องติดตามกันว่าเราประดับไปถึงกี่เม็ดนะคะแล้วน้ำหนักเท่าไหร่นะคะมารับชมกันเลยที่ดิฉันนะคะคุณผู้ชมคะมาดูกันนะคะกับดีไซน์ค่ะมาชมตรงนี้คือด้านหน้านะคะมองแล้วเหมือนเอ๊ะจะแบนราบหรือเปล่านะคะมองอีกสเต็ปนึงเขาล้อมเป็นสเต็ปชั้นๆถึง3ชั้นด้วยกันนะคะก้านแหวนเป็นก้านทรงอิตาลีนะคะหรือว่าก้านสไตล์อิตาลีนะคะก็จะทำให้หน้าแหวนคุณผู้ชมเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นนะคะแต่ก้านแหวนเขาก็ยังมีความสมดุลนะคะมีความบาลานซ์กันกับหน้าแหวนนะคะส่วนด้านหลังเดี๋ยวให้รับชมด้วยนะคะเห็นไหมคุณแก้วสวยงามมากใช่ค่ะชิ้นนี้ค่ะถูกต้องนะคะนอกจากด้านหน้าจะเนี๊ยบแล้วด้านหลังเราก็เนี๊ยบด้วยนะใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเราเก็บรายละเอียดทุกๆรายละเอียดเลยใช่ค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะรหัส45478นะคะประดับด้วยพลอยธรรมชาติโกลเมนเองค่ะทางเจรไนเป็นรูปทรงกลมนะคะน้ำหนักกรัตอยู่ที่11สตางค์ทั้งหมด19เม็ดเพราะฉะนั้นน้ำหนักรวมของเขาอยู่ที่ 2.09 กรัตค่ะค่ะก็19เม็ดนะคะเรียงร้อยลงมานะคะดีไซเนอร์ของเราก็คงจะเก่งหน้าดูนะคะแก้วขากับการที่จะทำยังไงหน้าให้ทรงกลมเนี่ยเขามาจัดเรียงเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะได้ลงตัวนะคะและลงตัวที่อัญมณี19เม็ดนะคะด้วยขนาด11สตางค์นะคะไม่ใช่ว่าขนาดไหนก็จะทำได้นะคุณผู้ชมคะจะต้องออกแบบมานะคะแล้วก็จะต้องมีความรู้ในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานช่างนะคะว่าถ้าเราออกแบบมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะขึ้นตัวเรือนขึ้นมาได้จริงหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งจะฝังพลอยลงไปได้จริงไหมนะคะฝังแล้วพลอยจะเบียดกันไหมนะคะตรงนี้เนี่ยคือจุดสำคัญเหมือนกันถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ละเอียดมากๆนะคะต้องใช้ความชำนาญจริงๆที่จะทำออกมาได้สวยงามแบบนี้ค่ะถูกต้องนะคะส่วนช่างของเรานะคะก็มีประสบการณ์แบบเรียกได้ว่า
แต่ละท่านนะคะไม่ต่ำกว่า10ปีเป็นระดับอาจารย์ช่างกันทั้งนั้นคุณแก้วนะคะตั้งแต่ช่างขึ้นตัวเรือนนะคะช่างขัดช่างแต่งนะคะช่างฟังช่างขัดช่างชุบนะคะคือขัดเนี่ยเขาจะมีขัดหลายสเต็ปมากคุณแก้วนะคะขัดตั้งแต่ได้ตัวเรือนมานะคะขัดแต่งก่อนนะคะแล้วนำไปฝังค่ะคุณแก้วขาฟังแล้วนะคะต้องนำมาขัดเงาต่อนะคะแล้วก็ไปสู่กระบวนการของการขัดชุบอีกนะคะใช่ค่ะซึ่งแต่ละขั้นตอนคือเรียกว่าหลากหลายขั้นตอนเลยนะคะกว่าจะมาเป็นแหวนสวยๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมถูกต้องนะคะใช้ความละเอียดจริงๆอืมใช่แล้วค่ะว่าเราก็เรียกได้ว่าคือเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีคุณภาพให้คุณผู้ชมถูกต้องนะคะขอราคาหน่อยนะคะคุณแก้วค่ะตอนนี้อยากทราบราคามากๆเลยนะคะราคานะคะราคาปกติอยู่ที่ 13,900 บาทนะคะราคาพิเศษนะคะ 11,900 บาทเท่านั้นค่ะ 11,900 บาทได้รับไปเลยแหวนวงนี้ใช่แล้วนะคะแล้วก็รับไปพร้อมๆกับจี้นะคะเป็นจี้ตัวเรือนเงินนะคะประดับพลอยสีชมพูเพียวพิงค์โทแพสนะคะรับไปคู่กันและที่สำคัญค่ะได้รับชุดมีดเซรามิกไปถึง2ชุดด้วยกันนะคะใช่แล้วค่ะใช้เองได้1ชุดมอบเป็นของขวัญได้1ชุดเลยแก้วนะคะก็สำหรับชิ้นนี้คือคุ้มค่ามากๆแล้วก็จี้ก็ราคาปกติ 3,200 บาทแต่เราก็ให้คุณผู้ชมเป็นของสมนาคุณไปเลยค่ะใช่แล้วนะคะก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนสินค้าสมนาคุณจากภาพในสตูดิโอกันนะคะไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าดีไซน์นะคะจะสวยขนาดไหนต้องรับชมแบบชัดๆเต็มๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับจี้ชิ้นนี้นะคะก็ประดับไปด้วยพลอยธรรมชาติเพียวพิงค์โทแพสนั่นเองรูปการเจริญในเป็นรูปหัวใจนะคะสีเป็นสีชมพูแบบว่าชมพูเข้มไปเลยชมพูเพียวเลยนะคะน้ำหนักกระดาษแล้วก็ที่ล้อมรอบอยู่นะคะเป็นเซียมอนนั่นเองน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่44สตางค์ค่ะราคาปกติ 3,200 บาทวันนี้เรามอบให้คุณผู้ชมไปฟรีๆเลยค่ะถูกต้องนะคะให้ฟรีขนาดนี้นะคะไม่มีที่ไหนให้คุณผู้ชมเหมือนกับ Jewelry Channel นะคะปกติเนี่ยขอลดราคายังไม่ได้เลยนะคะแต่สำหรับ Jewelry Channel ดูสิคะทำราคาทองคำเป็นโปรโมชั่นแถมยังมีสินค้าสมนาคุณให้อีกนะคะแล้วมีการสะสมยอดได้รับสินค้าพรีเมียมฟรีๆอีกคุณแก้วดูสิพิเศษขนาดไหนนะคะใช่แล้วค่ะคือเราหาแต่สิ่งที่พิเศษให้กับคุณผู้ชมใช่ถูกต้องนะคะเป็นสินค้าหรือว่าโปรโมชั่นถูกต้องแล้วนะคะต้องขอถามนิดนึงค่ะคุณแก้วค่ะประชันกันแล้ว3วงนี้คุณเลือกชิ้นไหนคะดิฉันเลือกนิ้วนางค่ะนิ้วนางนะคะขอเหตุผลนิดนึงได้ไหมคะขอเหตุผลประกอบด้วยดีไซน์ของเขานะคะแล้วก็ดิฉันชื่นชอบมากนะคะดีไซน์การคือสามารถสวมใส่ติดนิ้วได้ด้วยนะคะใช่ใช่แล้วก็เม็ดยอดที่ใหญ่ด้วยค่ะค่ะนะคะส่วนตัวดิฉันนะคะจะชอบที่นิ้วชี้นะคะเพราะว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าดีไซเนอร์ของเราเก่งนะคะมาทบทวนกันเลยค่ะสำหรับชิ้นแรกนะคะที่นิ้วนางคุณแก้วชื่นชอบนะคะรหัส45480นะคะ45480ประดับโกเมนและไวท์โทแพสน้ำหนักรวม 1.08 กรัตนะคะจากปกติ 11,900 บาทคอลเลกชันนี้ 8,900 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็วงนิ้วกลางนะคะรหัส45479นะคะประดับด้วยพลอยธรรมชาติโกเมนน้ำหนักกระดาษอยู่ที่11สตางค์จำนวน7เม็ดนะคะน้ำหนักรวมก็77สตางค์ราคาปกติ 13,900 บาทราคาพิเศษเราให้คุณผู้ชมไปเลย 8,900 บาทค่ะใช่แล้วนะคะและปิดท้ายด้วยชิ้นสุดท้ายนะคะรหัส45478นะคะ45478อยู่ที่นิ้วชี้นะคะประดับโกเมนนะคะ19เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวม 2.09 กรัตนะคะปกติแล้ว 13,900 บาทคอลเลกชันนี้รับไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะ 11,900 บาทนะคะและชิ้นนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้รับชุดคอลเลกชันนะคะที่เป็นมีดเซรามิกไป2ชุดด้วยนะคะและได้รับนี้ไปคู่กันด้วยค่ะนะคะเป็นจี้ประดับพลอยธรรมชาติเพียวพิงค์โทแพสนะคะได้ฟรีไปพร้อมกับสร้อยด้วยคุณแก้วนะคะสั่งจองกันได้นะคะ02-105-4093นะคะแบ่งจ่ายได้ 0% นานถึง3เดือนนะคะแล้วก็สามารถสั่งจองได้อีกหลายช่องทางเลยนะคะใช่แล้วค่ะก็ทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยถูกต้องนะคะที่จะสั่งจองสินค้ากับเราค่ะใช่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสั่งจองกันเข้ามาได้นะคะ1คอลเลกชันมีเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะเช็คดูดีๆนะคะว่าวันนี้ที่คุณผู้ชมรับชมอยู่เนี่ยคือวันที่เท่าไหร่แล้ววันอะไรแล้วนะคะแล้วค่ะเราเริ่มคอลเลกชันกันที่วันเสาร์นะคะสิ้นสุดที่วันศุกร์
เช็คดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหมดโปรโมชั่นไปนะคะเราก็ต้องขอให้ราคาที่ไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นแล้วล่ะนะใช่ค่ะก็คุณผู้ชมหลักหลายๆท่านก็จะพลาดไปถูกต้องนะคะฝากติดตามชมนะคะกับรายการอื่นๆแล้วก็คอลเลคชั่นต่อๆไปด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะเวลาของเราสองคนหมดแล้วต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นพิเศษของพลอยธรรมชาติบนตัวเรือนทองคำแท้กด Subscribe เลยนะคะกดเลยค่ะตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะ